สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยใบเชฟปานอีกแล้วนะคะวันนี้เชฟปานนำเสนอขนมเทียนแท่งนะคะไม่ต้องนึ่งไม่ต้องพึ่งใบตองนะคะหน้าตาดีแบบนี้เลยเพื่อนๆคะทำง่ายมากเลยค่ะทานก็ไม่เลอะมือด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเริ่มจากเอาถั่วเขียวซีกมาแช่น้ำนะคะล้างหลายๆน้ำเลยค่ะให้สีเหลืองเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะคะให้น้ำใสเลยล้างน้ำสะอาดแบบนี้แล้วเราจะแช่ต่ออีก1ชั่วโมงค่ะเราจะเตรียมถั่วโดยใช้วิธีการต้มแทนการนึ่งนะคะแม่ครัวก็ใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟนะคะใช้เวลาประมาณ10นาทีเดือด10นาทีผ่านไปแล้วนะคะถั่วเริ่มบานเราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ปิดฝาหม้ออบเอาไว้อีก10นาทีค่ะเรากรองน้ำออกจากถั่วได้เลยค่ะเราจะเอาทัพพีมายีให้ถั่วเนี่ยเละนะคะมาผัดไส้กันนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันใส่หอมเจียวที่เราซอยไว้นะคะเจียวให้หอมเลยค่ะหอมเริ่มสลบแล้วเราจะใส่ถั่วที่เรายีให้เละเมื่อกี้นะคะเอามาผัดเลยผัดเข้ากันดีแล้วเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะผัดทุกอย่างจนถั่วแห้งเลยค่ะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักให้ไส้เย็นแป้งสำหรับเอาไว้โรยแล้วก็เอาไว้นวดแป้งนะคะแป้งข้าวเหนียวเอาแป้งข้าวเหนียวมาผัดให้เนื้อแป้งเนี่ยโดนความร้อนค่ะปั่นน้ำใบเตยจนละเอียดแล้วแยกกากนะคะเตรียมในส่วนของแป้งห่อนะคะเริ่มจากแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้ากะทินะคะแล้วก็น้ำใบเตยน้ำตาลทรายคนให้ทุกอย่างเข้ากันเลยค่ะแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ความข้นของแป้งประมาณนี้พอแล้วนะคะใช้ได้แล้วตั้งกระทะไฟอ่อนนะคะเราจะเอาแป้งทั้งหมดที่ได้มาผัดใช้กระทะเทฟลอนได้นะคะถ้ามีถ้าไม่มีก็เป็นกระทะธรรมดาคนให้แป้งสุกเป็นก้อนเดียวกันค่ะแป้งสุกเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราจะเติมน้ำมันลงไปหน่อยนะคะมาต่อเลยค่ะผัดจนแป้งสุกทั่วเลยนะคะดูให้แน่ใจว่าแป้งสุกแล้วเพราะว่านี่คือการทำให้แป้งเอามาใช้งานทานได้เลยค่ะตอนนี้หอมกะทิใบเตยมากๆแป้งสุกแล้วพักให้หายร้อนก่อนนะคะเริ่มต้นจากการโรยแป้งบนพื้นที่เรียบนะคะในครัวขอใช้มือนะคะล้างเรียบร้อยแล้วเราจะเอาแป้งที่เราผัดเมื่อกี้เอามาทีละส่วนนะคะนวดแป้งให้เป็นทรงยาวเลยค่ะหน้าตาจะประมาณนี้นะคะตรงนี้ค่อยๆทำนะคะใช้ช้อนมาช่วยแผ่แป้งแบบนี้ก็ได้ค่ะจะเอาไส้ถั่วที่ทำไว้นะคะมาไว้ตรงกลางทำเป็นแนวยาวแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราจะม้วนแป้งนะคะห่อทั้งหมดเลยค่ะหั่นเป็นชิ้นๆเลยนะคะพอดีคำหน้าตาดีแบบนี้เลยค่ะน่าทานมากๆค่อยๆทำต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่น่ายากสนุกเรียบร้อยพร้อมจัดจานแล้วค่ะหยิบกินง่ายมากๆเลยอ่ะสะดวกไม่เลอะมือด้วยเสร็จแล้วค่ะว่าทำนิดเดียวได้เยอะแยะเลย
เอาไว้เสิร์ฟนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานมากๆทำง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆ เดี๋ยวแม่ครัวขอชิมหน่อยนะคะแป้งนุ่มมากไส้ก็อร่อยใช้ได้เลยค่ะเพื่อนๆแม่ครัวขอตัวไปทานก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งใน Facebook และ YouTube ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ